สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลกับสินสโมสรค่ะวันนี้ค่ะสินสโมสรนะคะได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติค่ะคุณสวรีภกาพันธ์นะคะซึ่งมามอบบทเพลงที่ดิฉันมั่นใจว่านะคะยังจับหัวใจแฟนเพลงอยู่นะคะแน่นอนค่ะตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนนะคะแฟนๆจดจำผลงานของท่านได้ดีนะคะและท่านก็ยังมุ่งมั่นค่ะที่จะใช้ความสามารถรวมถึงเสียงเพลงนะคะมอบความสุขให้ผู้ฟังค่ะรวมถึงนะคะคอนเสิร์ตที่ท่านจัดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะวันนี้ค่ะนอกเหนือจากคุณสวรีภกาพันธ์นะคะยังมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ขอกราบสวัสดีนะคะคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ดร.วีนาเชิดบุญชาติค่ะเลขาธิการมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและคุณพรสุรีวิชเวชค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้กราบสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมสินสโมสรนะคะวันนี้เปิดรายการค่ะขอบคุณเช่นกันที่เชิญมาโอ้ยเป็นเกียรติมากค่ะสำหรับสินสโมสรนะคะแล้วก็มั่นใจว่าแฟนๆรายการนะคะเฝ้ารอทุกครั้งเลยนะคะเวลามีศิลปินนักร้องในดวงใจนะคะมามอบความสุขให้แบบนี้นะคะวันนี้คุณสวรีเปิดรายการด้วยเพลงหากฉันขาดเธอเพลงนี้ค่ะมีความหมายมากๆมีความหมายในหลายแง่มุมด้วยค่ะก็แล้วแต่คนที่จะไปโดนจุดไหนของจิตใจเขาบางคนก็ฟังเขาก็อาจจะเฉยๆแต่ก็คงจะต้องโดนจิตใจคนมากๆถึงได้อยู่นานจนขนาดนี้เพลงนี้บันทึกการเจียงไว้นับว่านานหนักหนาหนักหนาเลยนะคะดูที่สังวิทย์นานหนักหนานานหนักหนานะคะเพราะว่าคุณสุรพลธนวณิชเป็นผู้ที่ให้ทั้งคำร้องให้ทั้งทำนองค่ะคือเขาเข้าใจคิดนะเขาเข้าใจคิดค่ะก็เลยไปโดนใจคนไงคะก็อย่างแล้วคุณว่าชอบประโยคไหนล่ะคะที่อาชอบที่สุดนะคะแค่คำว่าหากฉันขาดเธอเนี่ยแหละค่ะเหรอคะก็แบบรู้สึกว่าแต่ตัวเองชอบยังไงรู้ไหมชอบตรงไหนบอกว่าถ้าโลกขาดเธอแล้วมันก็คงต้องวุ่นวายอ่ะเพราะว่าขาดมิตรเรือนตายยอดเสน่หาคือมิตรเรือนตายนี่คือเพื่อนรักถูกไหมฮะค่ะเพื่อนที่รักมากมากถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คือครูสุรพลเนี่ยนะคะคือท่านเนี่ยเป็นกวีอยู่แล้วด้วยคือวิธีการเลือกใช้คำของท่านเนี่ยนะคะเก่งมากโอ้โหขยี้มากมากลึกซึ้งลึกซึ้งใช่ค่ะจะเป็นของใครช่างเธออ้าวทำไมอย่างนั้นคำดีหยกหยกเอ๊ะยังไงเอ๊ะทำไมนะคะแต่แล้วก็บอกว่าพอบอกเธอเป็นของใครช่างเธอค่ะเอ๊ะทำไมทำนี้ให้โลกนี้มีเธอฉันเป็นสุขใจถึงใกล้ใกล้ฉันก็พอใจอยู่เสมอค่ะเห็นเพียงหน้าพาฉันก็ฝันละเมอถ้าแม้ได้อยู่ใกล้เธอก็ยิ่งสุขอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่นี้เพราะนั้นถ้าเป็นของใครก็ช่างเธอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีความสุขอยู่ใกล้กับมีความสุขอยู่ใกล้ก็มีความสุขค่ะแค่ได้คิดถึงเธอก็ได้คิดถึงคนที่เราชอบคนที่เราพอใจคนที่เราศรัทธาคนที่เรารักแค่คิดถึงเราก็มีความสุขละค่ะถามทางคุณพรสุรีนะคะคุณพรสุรีนี่ก็มาเป็นแขกรับเชิญของสินสโมสรหลายครั้งเหมือนกันนะคะอยากให้พูดถึงคุณนี่ตัวสำคัญคนสำคัญของนักร้องคนหนึ่งสินธนาพรนาชวรีเนี่ยก็เป็นนักร้องในดวงใจพรสุรีเหมือนกันค่ะแล้วก็ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแล้วก็ยังให้เกียรติพรสุรีเรียกการะเวกทุกครั้งที่เจอนะคะแล้วก็แบบว่าพรสุรีน่ารักคือปกติเนี่ยฉายาคุณพรสุรีก็คือการะเวกเสียงใสคุณสุรีจะเรียกการะเวกค่ะจนลืมชื่อทุกทีเรียกจนกระทั่งต้องมีคนเตือนว่าเขาชื่ออะไรอะไรอย่างนี้เรียกก็การะเวกเรื่อยเลยติดปากไปแล้วแล้วก็คือรู้สึกว่าเป็นการะเวกจริงๆไหมจริงดิดนี่ปุ๊กเธอก็ร้องในทันทีค่ะและสำหรับในวันงานนะคะวันนี้ไม่ได้นำมาร้องแต่ว่าคุณอาสาวรีเนี่ยเลือกเพลงนี้เองเลยต้องให้ท่านผู้ชมไปชมในเพลงเดือนครึ่งดวงค่ะ
ซึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่แอดเกริ่นไปในรายการตอนต้นเนี่ยนะคะบอกว่าคือเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณโซลีเนี่ยมีคอนเสิร์ตตลอดเวลาเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดร่วมกับมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะถือว่าเป็นครั้งที่7นะคะใช่ครั้งที่7ค่ะค่ะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเรียนถามทางดร.วินาค่ะกับความตั้งใจของทางคุณสวรีเองด้วยแล้วก็กับทางมูลนิธิค่ะค่ะก็เป็นครั้งที่7